วิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางคืนและการแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะเป็นคนไม่ค่อยรอบคอบใช้เงินเก่งมักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไปความคิดไม่อยู่นิ่งแต่ก็มีปัญญาดีและมีไหวพริบที่ดีด้วยเช่นกันนอกจากนั้นแล้วคนวันพุธกลางคืนบางคนยังเป็นคนพูดจามีมายาเล่เหลี่ยมเรียกได้ว่าฉลาดแกมโกงบางครั้งคนภายนอกที่ยังไม่รู้จักเราก็จะมองว่าเราเป็นคนไม่จริงใจและก็มีบางคนที่เป็นคนไม่จริงใจจริงๆคุณยังมีนิสัยด้านลบชอบพูดจาหลบเลี่ยงโกหกมดเท็จในบางโอกาสขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพื่อประโยชน์ของตัวเองการแก้ไขวิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกลางคืน 1. ทำบุญสังฆทานสดในวันเกิดตนเองเดือนละครั้งเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรม 2. ถือศีล5ให้ได้1เดือนต่อ1ปีจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น 3. ถวายธงคู่อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ดียิ่งขึ้น 4. บวชชีพราหมณ์ปีละ1ครั้ง3วันอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดียิ่งขึ้น 5. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวังพร้อมทั้งสวดมนต์ขอพรในทุกๆวันเกิดด้วย